เอาเสียงสัตว์คือว่าเสียงแมวเสียงงัวเสียงยังคือว่าเคยอยู่กับเสียงสัตว์โอ้ยเขาถือว่าชูฟังมาดีเออเออเออเจ้าร้องเพลงไม่ยังเจ้าร้องเพลงก็เก่าคนละคือพอตั้งแต่คอยเป็นเด็กหน่อยผู้เฒ่าเพิ่นเว้าสู่คอยฟังเด็กหน่อยก็จำได้เอ้าก็พ่อจำความนี่ล่ะโอ้พ่อหัวจักเออพ่นเว้าเลี้ยงสัตว์ตะกี้มันเว้าได้ไม่ยังแน่ล่ะเอ้าบ่ว่าสิเป็นงัวเออเป็นหมาเป็นไก่เอางัวคือสิเว้าได้เว้าได้ตัวงัวบ้านใดเว้าได้นี่แล้วงัวอยู่ทวงหน้าติดกับโดมเฮาเนี่ยแล้วเว้าว่าจังได๋วางแล่งขอย่างลงไปจังได๋บ่เห็นหน้าข่อยจังได๋จังเอิ้นขึ้นว่าใส่แหมเออมอดพะนะหอยจำชื่อข่อยบ่ได้มันน่ะเห็นหน้าไม่ได้จื่นจะได้จังว่ามอดพะนะโอ้ยคนพ่อว่าคนเรียกว่าบ่แม่นมอดกระดอกไม่ได้จื่นว่าซั่นว่าลบกลับมาย่างอ้อมเถียงหม่องเนี่ยบ่เข้าไปถ่ายมิวสิกไปดังนะครับฟังเพราะตั้งแต่ข่อยย่างออกจากหัวตัวนั้นมันจําข่อยบ่ได้ข่อยก็ย่างมาเห็นหมาตัวนึงนอนร้องๆอยู่หั่นเออว่างไหนหมาอยู่ไหนอยู่หั่นเนี่ยนั่นนอนอยู่หม่องคอกงัวเพิ่นนั่นเออเห็นข่อยแล้วเหลียวบ่หน้าข่อยแล้วตีงหูแว๊กๆนู่นตาสิงเบิ่งข่อยสิเป็นเพิ่นทั้งฟังเพิ่นนอนเพิ่นนอนดึกเนาะเหลียวบ่หน้าก็คักแล้วว่าร้องๆๆร้อง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 ๆจำข่อยว่าได้ว่าข่อยเป็นแม่ยายงพะนะแกงตัวไกลกันเอ้ามือเว้นมือตัวไปที่ไหนไปใส่หลังยี่วัดมาสองตัวอยู่ไหมมันจำผิดหรือเปล่าจักไหมเห็นหน้าเจ้าละห้องเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลยวะบ่บ่ว่าจังดิบ่ว่าจังไหนละโบ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 ว่าเป็นปักโบว่าปักโบปักโบบ่มาเลยว่าว่าชูไหลเออว่านี่แหบขาแม่ยายนุ่ยไหมมาเนี่ยใครตัวขั้นยินดีปะนะเฮ้ยนั่นแล้วบัดนี้บัดนี้ขอกันย่างขอไปได้บ้านมันห่อนขอว่าสิไปซื้อน้ำแข็งไปแล้วไปเห็นเป็ดเทพโอ้เป็ดแก้บอยู่หั่นเป็ดเทพระท่วงข่อยไปวางเลยปาด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 เอาข่อยก็บ่ได้งามไปเห็นเป็ดเทพระท่วงโอ้เป็ดแก้บท่วงข่อยวะนี่แม่เป็ดแก้บเลยเดี๋ยวบังเป็ดเทพบอกว่าอย่าปาดอย่าปาดอย่าปาดเป็ดเทพว่าเอออย่าปาดอย่าปาดคนเลี้ยงบังหนาแล้วก็คักมันก็เลี้ยวบังหนาคักยืดข้อมาแล้วว่าไฟมันเบาได้เด้อไฟดิเออสัตว์ทุกมือท่านฟังคักๆเด้อสิว่ายังแต่แมวก็เว้าเป็นแมวก็ว่าเป็นแมวก็เว้าเป็นจะไปหากินแมวย่ําค่ําย่ําคืนแมวก็เว้าเป็นเอามันว่าจังได๋เว้าทุกฟังแล้วจันโหยมันมีตัวผู้กับตัวแม่ตัวเออตัวผู้กับตัวแม่อยู่นํากันเออบัดนี้ตัวผู้กับตัวแม่สิเว้ากันย่ําบ่ขึ้นประมาณ 1:00 น. 2:00 น. นี่แหละเจ้าได้ยินบ่เคยได้ยินบ่เคยเว้ากันเด้โอ้แมวมันเกี่ยวกันแมวเกี่ยวกันมันสิล้อกันเด้แม่มันสิล้อกันเออมันก็เลยถามกันตัวว่าตัวผู้ถามตัวแม่ดิว่าอะไรก่อนว้าวโอ้เอามันว่าอะไรเอาว่าเราโอ้เอาว่าเราว้าวโอ้เอาว่าเอาบัดนี้ตัวแม่เพิ่นเนี่ยตัวแม่ตอบได้บัดนี้ตัวแม่ว่าข้าแต่เล่นโตอยู่หั่นตัวผู้ก็ถามอีกเทียนึงบัดนี้ว่าเริ่มศูนย์ได้เพิ่นมานี่ตัวแม่เลยตอบอีกตอบว่าบ่เอาอย่างเดียวบ่เอาอย่างเดียวเพิ่นเล่นโตเด้บัดนี้นี่ตัวผู้มันก็เลยศูนย์เฮ็ดจังได๋บัดเลยเว้าอีกบัดนี้ว่าเราเว้าเราเว้าเสียงคือว่าเอาเออตัวแม่บัดนี้ตัวแม่สงสัยสิยอมบัดพูดนะบ่ฮั่นโดนแล่นไล่กันตำบักข้าบัดโอ้ยแลนด์ลอร์ดซื้อกันมันธรรมดาแม่วันวันนี้พูดอะไรกับแก่อยู่ทั้งกงไม้กับเหลียวเบิ้งอยู่คือกันเด้เหลียวเบิ้งอีกกับแก่อยู่ใส่คือไปซ้อมกันทีนึงซ้อมจะได้บ่เออแมวสองตัวเอาเอากะเอากะเอาย่องกันอยู่ข้างกันอยู่เงากงไม้นั่นน่ะกับแก่กับเหลียวเบิ้งนั่นแล้วคักแค่รู้จะรู้จะสิขัดแค่ยังว่าอยู่นี่แมวส้มมาเนี่ยล่ะบ่ตัวมันตกลงไรได้บ่ตกลงไรได้บ่ได้เป็นได้บ่เอออันเออตัวแม่ว่าเออบุญเอาวะไอ้เถิงว่าเอาวันไหนว่าเอาวันไหนเออไอ้เถิงว่าเอาวันไหนเออ
บางเศร้าเสียงแมวมาเป็นตะบะไหวเถอะแมวตัวนี้มันลิงมันไหวเด้มันไหวกันไหวกันเด้เขาไปผูกสร้างไว้ที่ใต้ต้นบอกข้าวนั่นนั่นนั่นมันลิงมันเห็นกับแมวนี่เหรอมันเห็นแมวเอากันนี่เหรอลิงมันก็เกิดอารมณ์เนาะมันก็อดบ่ได้มันก็ผิดงวกใส่งวกหัวที่แล้วผู้ใดมันก็เอาสร้างใส่แล้ววะนี่เออลิงมันเกิดอารมณ์มันมีฟีลลิ่งเนาะมันมีฟิลเนาะมีฟีลลิ่งเออลิงลิงมันธรรมดาดิลิงของลิงมันธรรมดาดิมันบ่ล่ะลิงสร้างๆอ่ะเอองวกใส่งวกหัวบ่นี่นี่ๆบ่ลักษณะนี้ล่ะเนี่ยบัดนี้เพิ่นงวกใส่งวกหัวจังซี่แม่นเนาะงวกพอถ้าสร้างเสร็จแล้วเออเออบัดนี้เพิ่นก็ไปเดาสร้างซะเดาสร้างเดาบัดนี้เท่าเดาสร้างอยู่ใต้ตัวของเผ่าบัดนี้เดาก็ผูกสร้างที่ต้นของเผ่าเนาะบักเผ่าล้นใส่หัวสร้างซะแล้วสร้างห้องอุ๊กลิงมันจังบ่ถือของไงเพิ่นว่าลิงว่าลิงว่าเออลิงว่าเป็นตะบักลิงว่าเพิ่นว่าหำเจ้าของไงมันธรรมดาละติแหลกเด็กๆกันสิละติธรรมดาละถวยกับบวงเอาฉันเบาเลี้ยงนี่โคตรคือบ่หนีเอ้าข้าเจ้ามักนิทานตัวอึ้งคือกันได้อึ้งมั้ยเอาอึ้งมาเอาอึ้งจะมาจะแซงเอาช่วงนี้ช่วงหนาวฝนบ่ล่ะมีพ่อใหญ่นึงซื้อว่าพ่อใหญ่วางบาดผมแล้วไปไต่อึ้งเออแล้วถือของก็ถือไปนําละอุปกรณ์เล่าหมอแบทเล่าล่ะเออแล้วก็ไปไต่ไปนําคันแท้อึ้งบัดห้องน้ําก้นบัดนี้เออวางวางพ่อใหญ่วางนึกว่ามันผีหลอกแล่นบัดนี้นึกว่าผีหลอกจะของวางวางบัดแท้มันอึ้งห้องแล้วบ่ได้จักโตมื้อนั้นจบแล้วนะจบแล้วเอาซ้ำนี่ล่ะว่าเอาอะไรเอาเว้านี่ท่านก็ได้เงินมาได้200พันเอาขอบคุณครับเอาเว้าตัวทำไมเอาเว้าทำไมเอาผัวกับเมียเออเอาผัวกับเมียมี2คนเอาธรรมดาล่ะมันบ่มีผู้ใดมี3มี4เมียนั่นป่วยสงบสงบป่วยเป็นปี2ปีโอ้ป่วยอยู่สั่นน่ะสงบสงบโอ้มาคืนนี้ท่านบอกไปบ้านนี้ไฟผู้แขนเต็มโอ้ผัวนี่ก็โอ้ยบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดหยังได้บ่เฮ็ดหยังจักเทื่อโอ้ว่าเมียจอยเนาะมาบ่เฮ็ดดอกอดเอาอยู่โทนซาดเมียโอ้หาแต่ยามาให้เมียมาห่มให้เมียอยู่หั่นน่ะโอ้ป่วยป่วยโดดปี2ปีมามื้อนึงซะโอ้โอ๊ยแม่มึงตายบ่โอ้ทำความเข้าใจเรื่องบาดนี่บาดได้อีกบ่หลายบาดบาดนี่ล่ะมันบ่ทันได้พอ200อยู่ว่ะเออเป็นอันนั้นเป็นหยังพอดีฮอดยามหน้ากะบานเออเขาสิออกห้วงเป็นพ่วงเป็นพั่วเออๆๆๆเดือน9เดือน10นั่นๆยามหมาเซิงกันโอ้บ่ว่าอีละบานเขาดำไว้นั่นมันเป็นผัวก็จ้างคนเออมันงามเด้บานเขาทอกกำลังสิทอกมามาท่านเสียงน้อยๆพ่อสูมันปลายชีวิตนี่คอยอยากไปเบิ่งเขาเบิ่งหน้าพาคอยไปแน่ห่วยไปใจหนาเจ้าจอยๆสิสิเจ้าสิย่างไว้บ่เออว่าย่างบ่ได้ตายเจ้าแล้วเกียอืมอยากไปออกไปท่องไปทาอยากไปเบิ่งเขาเบิ่งหน้าห้อยตีนห้อยมือห้าตายไปว่าซั่นสิบ่ได้เห็นอีกสิบ่ได้เห็นอีกไปเบิ่งห้อยตีนห้อยมือผัวเกียบ่ฮะนี่ผัวก็เลยอ้าวรู้ตนเมียเออๆไปก็ไปตัวเฒ่าไปก็ไปขอสิพาเจ้าไปเออมาเกียร์คอยเออนั่นนั่นเออพวกไอ้เกียร์เนี่ยเอาคำแท้เกียร์ไปดูเกียร์ตอกซอกโอ้เกียร์นี่ภาษาอีสานดีๆเนาะเกียร์เกียร์ภาษาไทยว่าในเกียร์เกียร์โอ้ยอันเดียวกันมาเกียร์ไปใช่แล้วไปฮอดเลาะทุ่งหน้าหน้าก็ประมาณ2โลแล้วเกียร์จะไหนว่าหลังตรงแต่เฮ็ดงอมๆลงแบบจังซี่น่ะเออเอาพี่น้องเบิ่งเด้อบัดนี้ลิ้นสิรักเขารักแตกแล้วบัดมาไปใช่แล้วบัดนี้เออฮอดใส่ของหันเออเกียร์หมาฮะย่ำกลางเก้ากลางสิบเนาะหมามันไล่เสื่องกันพาเขาเออเพิ่นกับผู้ทั้งหลังกับเมียก็เดี๋ยวเห็นหมาบ่านี่เดี๋ยวเห็นหมาห่วยผู้ผัวมาโอ้มุนเบิดแล้วเขาเออมุนเบิดแล้วมานี่แน่น่าให้กูสิบผัวมาโอ้ผัวมาเก้าๆมันเป็นลาบหมูจากแหลมทองเพชรบ้านแพงณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปโอ้เอ็กโคครับพี่ท่านจะได้พบกับกับผลงานเพลงเก่าๆเราย้อนยุคๆ
ในผลงานเพลงผมจอดผมจอดร้อนแรมจากลุ่มน้ำพระเจ้าบัวเห็นภาพไหมผมจอดพี่จอดพูดความความรู้น้อยต่ำต่อให้เพียงดีไม่ได้คุ้นสร้างถึงตื้อเลยเอาเสียงสวรรค์สร้างสรรค์ด้านศิลปินส่งไม้เป็นนักร้องลูกทุ่งรักหากินอยู่กับเสียงเพลงขอแฟนเด็กใจผมด้วยสักคนไอ้หนุ่มหน้ามนนักร้องคนจนจะกล่อมมันยามไหนมีรักรักเมื่อรักบางทีจะกล่อมควันแม่สาวแก่ก็ได้ยมร้องเพลงเบาๆล่ะผมจอดสาวเพลงนี้ผมร้องจากใจฝากมาจากลูกทุ่งท้องนาที่ป้าน้าอาช่วยโปรดเด็ดลูกทุ่งคนยากฝากให้คุณลุงช่วยหากคุณเหนียวใจไร้คู่จะยอดพระคุณฟังเพลงหวานมาก็แต่งไงเนี่ยจะเสียงเพลงบรรเลงขับความยามเงาผิวแววแผ่วเบาแม้ยามคุณเศร้าก็ยังมายามไหนมนมองจะร้องบอกคนห่วงมันปากเพลงร้อยตามลมมาหลับฝันถึงแหลมสักนิดไม่จิตฝันเห็นแล้วเนาะเย็นจังแล้วพี่น้องไปกล่อมยามเงาผิวแววแผ่วเบาแม้ยามคุณเศร้าก็ยงชื่นบานยามไหนหมดมองจะร้องขอบควันหุ่นมันปากเร่งลอยตามลมขึ้นมาหลับฝันถึงผมสักทีจดหมายเป็นมันมาเลยครับจดหมายเป็นเอางานแต่งคนจนก่อนพี่น้องขอมางานแต่งคนจนซะก่อนแล้วค่อยไปจดมาร้องจดหมายไม่มีลูกจดหมายเป็นมันเอาเชิญ